คิดเช่นนี้มีไรกินป่ะขอนำเสนอไข่หวานบ้านซูชิ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 สวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ไข่หวานบ้านซูชินะครับผมถนนจันทร์27นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะฮะว่าวันนี้ผมจะกินกี่ชิ้นและกินอะไรบ้างนะจ๊ะตรงนี้นะครับผมอยู่ภายในร้านเลยครับด้านในสุดนะฮะมีตั้งแต่ราคา10บาท15บาท20บาทและ30บาทนะครับผมมีหลากหลายหน้ากันเลยนะฮะ4 7เอ้ยพี่ฟงกินอะไรบ้างอ่ะเค้เอามารวมกันได้รวมอะไรรวมก็คือว่าอ๋อแถมนะ10แถม1นะใช่ตอนนี้ได้4แล้ว7ละตัวเด็ดตัวเด็ดไข่หวานร้านนะครับผมก็จัดไว้ด้วยแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะฮะออกไม้ๆแล้วก็เป็นครัวเปิดนะครับผมทำกันให้เห็นจ่าๆนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นโซนปลานะครับผมมีทั้งทูน่าแซลมอนแล้วก็ซาบะแล้วก็ยังมีปลาไหลด้วยนะโซนตรงนี้20บาทนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวตามมือผมมาแล้วกันนะครับว่าผมจะกินอะไรกี่ชิ้นนะบอกตรงๆเลยนะครับตอนนี้นะฮะอยู่ตรงหน้าผมได้ไม่หมดเลยครับไม่รู้จะเลือกชิ้นไหนดีนะไม่รู้จะเลือกชิ้นไหนดีเลยนะครับผมแล้วคิดตั้งตรงโน้นเนี่ยกำลังงงอยู่เนี่ยว่าคิดตั้งเลยเปล่าไข่หวานบ้านซูชินะครับผมถ้าอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนหรืออยู่ตรงไหนนะครับผมเสิร์ช Google เข้าไปดูเลยครับรับรองนะฮะมีหลากหลายสาขามากเลยนะครับใกล้ที่ไหนลองเลือกเข้าไปกินที่นั่นเลยครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสาขาประชาอุทิศนะครับบางแคนะครับผมโลตัสศรีนครินทร์พระราม2นะครับผมและพระราม4ก็มีนะครับผมตรงนี้เป็นโซนอะไรบ้างครับปลาก็คือเป็นชิ้นละเท่าไหร่ตรงนี้เป็นชิ้นละ20หมดเลยที่นี่นะครับผมก็10แถม1นะฮะก็แล้วแต่ราคาใช่ป่ะแล้วแต่ราคาคือ15บาทครบ10ชิ้นก็คือได้1ชิ้นแล้วมันไปรวมกับราคาอื่นได้ไหมรวมได้แล้วก็ให้ทางร้านคิดราคาเพิ่มก็คือว่า20บาท10ชิ้นก็จะแถม1ชิ้น15บาท10ชิ้นก็จะแถม1ชิ้นเหมือนกันนะครับผมนะก็มีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแซลมอนแซลมอนก็มีนะครับผมยำแซลมอนเมื่อกี้ก็ถ่ายแล้วนะจ๊ะเราได้มาทั้งหมดนะครับผม8ชิ้นนะในราคา125บาทนะครับผมนะถ้าอยากกินซูชิสดๆชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ลองแวะมาดูเลยนะครับเอาแล้วนะครับผมตอนนี้นะก็ได้ซูชิมาแล้วมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 8ชิ้นนะจ๊ะโอ้ยเฮียเฮียจริงจริงลองดมเลยของส่วนรวมดูครับผม
ี๋ยวเราลองมากินกันเลยนะจ๊ะคือเราต้องตักทีเดียวนะมันเป็นของส่วนรวมอีกทีอีกทีไอ้เหี้ยขออนุญาตใช้มือแล้วกันนะครับผมเอาของเราวิธีกินที่ถูกนะเขาจะหั่นเนื้อปลาลงที่ลิ้นเลยนะจ๊ะถ้าเกิดเป็นคนทั่วไปนะครับผมคนที่ไม่รู้ก็จะยัดเข้าไปเลยทางไหนก็ไม่รู้หรอกยัดเข้าไปเลยกินไม่ถูกก็คือเอาเนื้อปลาจุ่มซอสนะครับผมแล้วก็เอาเนื้อปลาลงลิ้นนะครับเขียวกรุยนะฮะเต็มปากเต็มคำนะครับผมอร่อยครับไข่ปลาไข่กุ้งนะครับจริงๆคือไข่ปลานะครับผมไข่ปลาบินนะไข่เข้าใจผิดอยู่นะครับก็นั่นแหละอ้าวนะครับร้านนี้นะฮะก็มีน้ำขายน้ำอยู่ข้างหน้านู้นๆนะถ้าเข้ามาแล้วแบบไม่มีน้ำมาเสิร์ฟอะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมซื้อเอาซื้อแยกเอาไข่กุ้งแดดจ้ะน้ำเปล่า10บาทครับพี่มีหลอนให้อ่ะดูดูครับดูเฟสผู้ช่วยส่งมาให้มีมาคนพามาดีกว่าเขาบอกว่าเขาชอบร้านนี้มากนะฮะแล้วเขาก็เลยพามากินนะครับผมอันนี้นะครับผมแคลิฟอร์เนียมาคินะฮะก็มีแซลมอนย่างโปะอยู่ข้างบนอีกอ่ะนะดูชิ้นเนี่ยยัดเข้าไปคือเคี้ยวตุ้ยอ่ะกินแล้วกันนะอันนี้คือบ้านไข่หวานไงก็ต้องมากินไข่หวานครับผมเนี่ยไข่หวานชิ้นอย่างนี้อ่ะหนาเป็นครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วหรือนิ้วหนึ่งได้เลยกินเลยลูกค้าไม่ขาดสายนะครับอันนี้นะครับตัวเด็ดตัวเด็ดของร้านนะฮะก็เป็นแซนด์วิชไข่หวานนะครับดูชิ้นเนี่ยโอ้โหนะนี่คือราคา15บาทใช่ไหม15บาทนะครับผมดูเด็ดเห็นเขาบอกนะครับผมว่าที่นี่นะฮะมีแซนด์วิชไข่หวานตัวใหม่นะครับผมเป็นแซนด์วิชไข่หวานชาโคนะครับผมนะอ่ะไหนเอามาดูดิโอ้ยนี่ดูดิมีของจริงนะของจริงอันนี้นะกินแล้วเมื่อกี้โชว์แล้วถ่ายกับร้านโคตรสวยเลยนี่เป็นตัวไอคอนเลยนะแซนด์วิชไข่หวานนะครับแล้วก็มีไส้ไข่กุ้งกับมายองเนสนะครับผมไข่หวานของไข่หวานบ้านซูชินะครับผมก็เหมาะสมแหละที่จะเป็นเมนูเด็ดของเขานะฮะเพราะว่าทั้งชิ้นใหญ่และหวานอร่อยไม่แห้งนะครับผมก็คือร้านนี้นะครับผมอยู่ที่ซอยจันทร์27นะเดี๋ยวขึ้นให้นะตรงนี้นี่แล้วก็โลโก้นะใครจะแวะมานะครับก็บอกได้เลยว่าวาซาบิขึ้นมากนะจ๊ะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยมันกำลังดีนะครับผมไม่เค็มไม่ฉุนอะแล้วก็หอมนะครับรสชาติกำลังดีก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะฮะก็เดี๋ยวครบ 2,000 หรือ 2,500 หรือ 3,000 หรือว่าผมไปขอวอชเชอร์ส่วนลดของที่ไหนเจ้าไหนได้อีกบ้างนะฮะก็คอยติดตามดูดีๆนะครับผมบ๊ายบาย ขอกราบขอบคุณนะครับผมทุกการสนับสนุนยอด Subscribe และยอดวิวทุกคนนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะเจ้าไว้เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ